ศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีเมื่อคืนนี้ไทยก็ต้านทานความแข็งแกร่งของสหรัฐรัสเซียไม่ไหวนะครับพ่ายไปขาดลอยแล้วก็มีกำหนดในการแข่งขันใหม่กับอิตาลีในวันจันทร์เวลาบ่าย2โมงครับเมื่อคืนนี้กับวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีสนามที่2กลุ่ม F1 ที่เมืองปารีสของอิตาลีครับไทยเจอกับรัสเซียเป็นการแข่งขันนัดที่2นะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยพ่ายไป3เซตรวดกับ22-25 22-25 และ13-25นะครับโปรแกรมนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในคืนวันนี้เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ปัญหาไฟดับในเกมแรกระหว่างไทยพบกับอิตาลีนานกว่า2ชั่วโมงขณะที่อยู่ระหว่างการแข่งขันในเซต2และผู้ตัดสินครับสั่งยุติการแข่งขันพร้อมกับยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่เซตแรกแต้มแรกใหม่นะครับล่าสุดนั้นฝ่ายจัดการแข่งขันของ FIVB จะให้ทั้ง2ทีมแข่งใหม่ในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้เวลาบ่าย2โมงตามเวลาประเทศไทยครับก็ทำให้สาวไทยนั้นต้องยกเลิกตั๋วของเครื่องบินนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ต่อไปที่จะเป็นการแข่งขันของสัปดาห์ที่3ของศึกวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีก่อนที่จะกลับมาแข่งขันสนามสุดท้ายกันที่ประเทศไทยในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมครับ